สวัสดีครับจากกรณีที่ดาราหนุ่มแทนสุรเกียรติบุญนาคอายุ27ปีก่อเหตุเมาแล้วขับรถชนแถมอารวาสซึ่งเจ้าตัวก็มีพฤติกรรมไม่ยอมลงจากรถไม่ยอมพูดคุยกับตำรวจแล้วไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์แถมยังขัดขืนการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังยื้อหยุดฉุดกระชากหนุ่มแทนและมันดาที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยจนนายสุรเกียรติล้มลงหัวเข่าแตกเลือดไหลซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใส่กุญแจมือทันทีก่อนนำขึ้นรถสายตรวจพาตัวมาที่โรงพักทำการเป่าแอลกอฮอล์พบว่ามีปริมาณสูงถึง196มิลลิกรัมก่อนแจ้งข้อหาเมาแล้วขับควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าได้มีชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์และพูดถึงประเด็นนี้กันอย่างแพร่หลายหนุ่มแทนมีชื่อจริงว่าสุรเกียรติบุญนาคเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพ.ศ.2536เป็นนักแสดงพิธีกรและนายแบบชาวไทยเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมีพี่ชายหนึ่งคนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมปลายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต